ป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสมารับรางวัลนี้นะครับผมก็เป็นงานรางวัลที่เราติดตามแล้วก็เห็นอยู่ทุกๆปีฮะอาจจะมีพักบ้างในช่วงโควิดแต่ว่ายังไงก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติมากๆเลยแล้วสำหรับตัวผมเองก็มีโอกาสมาเป็นครั้งแรกเลยนะฮะวันนี้ก็มากับน้องไดแล้วก็ทีมงานด้วยก็มาเป็นชุดใหญ่แล้วก็เราก็มาให้กำลังใจผู้จัดงานนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะได้รับรางวัลในปีนี้แต่ว่าก็ยังเกรงกลัวในเรื่องของโควิดเราก็เข้าใจครับแต่เราก็อยากจะมาให้กำลังใจฮะสำหรับผู้จัดแล้วก็เดินหน้าต่อไปฮะสำหรับงานของเราว่าที่คุณพ่อลูกสามครับครับก็นี่แหละฮะสองแล้วบวกอีกหนึ่งก็เป็นสามพอดีเลยฮะกำลังสวยงามเลยตอนนี้สำหรับตัวเขานี่ช่วงนี้ดีครับช่วงแรกๆต้องบอกว่า3เดือนแรกแพ้ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันก็เหนื่อยเราก็เห็นใจแหละเราก็ได้แต่มองได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะฮะแต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้เริ่มไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่เริ่มกินข้าวได้เริ่มแบบว่าอยากจะออกไปข้างนอกมากขึ้นอยากจะกินอาหารที่เคยกินแต่ก่อนก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นบรรยากาศในบ้านก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเราก็สงสารเพราะวันนั้นในช่วงแรกๆมันก็อึดอัดสำหรับแม่ทุกคนน่ะที่แพ้ท้องก็เป็นแบบนี้มีอะไรที่รีเควสจากคุณพิเศษไหมท้องนี้แปลกเพราะว่าเหมือนไม่มีเลยคือไม่มีสิ่งที่เขาตั้งใจหรือรีเควสกินเป็นพิเศษเลยในท้อง2คนแรกอ่ะมันจะมีนะจะเป็นพวกของแปลกก็จะเป็นแบบส้มตำบ้างมีซูชิบ้างมีทุเรียนอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าท้องนี้คือค่อนข้างจะกว้างอย่างที่บอกไปคือ3เดือนแรกกินอะไรไม่ค่อยได้ต้องบังคับแต่ว่าพอผ่านตรงนั้นไปก็เริ่มที่จะกินได้หลายๆอย่างเลยก็ดีแล้วเต้นมีรู้สึกตื่นไหมคะเต้นไหมครับใช่ครับจริงๆก็แปลกนะคือพอเราก่อนที่เราจะประกาศให้ทุกคนฟังคือเราก็เล่าให้เด็กฟังเล่าให้ลูกเราฟังก่อนเราอยากให้เขาได้ยินจากเราเป็นคนแรกแล้วเขาก็เหมือนยินเล่นแน่นอนเข้าใจเร็วเขาก็เข้าใจว่ามันจะมีน้องอีกคนนึงนะอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอคลอดแล้วเขาจะรับหน้าที่เป็นพี่ใหญ่คนนึงละจะต้องมาดูแลน้องเหมือนเดิมเหมือนที่เขาเคยดูแลเดมมี่แล้วเหมือนที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ส่วนเดมมี่ก็เหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเขาก็เหมือนจะเหินน้องมากกว่าคนอื่นๆเลยนะคือพอเดียเดินไปไหนและเดมมี่เห็นเขาก็จะเฮ้ยก็จะคอยเหมือนช่วยเดินช่วยดูแลบอกว่าเบบี้โอเคไหมเบบี้ดูแลเบบี้ในท้องอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีฮะอาจจะยังไม่เข้าใจเต็ม 100% แต่ว่าก็เข้าใจคอนเซปต์ว่าเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนหนึ่งละแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นพี่น้อง3คนยังไม่ได้เฉลยให้ใครฟังเลยฮะเดี๋ยวจะเป็นเซอร์ไพรส์บอกทีเดียวเลยครอบครัวรู้เป็นตอนนี้รู้กัน2คนครับใช่ฮะเห็นว่าก็จริงๆท้องนี้ไม่ค่อยมีแรงออกกำลังกายเท่าไหร่นะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องมี2คนอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลามากแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาก็จะอยู่นิ่งมากมายไม่ได้หรอกก็คือมันก็จะอึดอัดนิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เริ่มเข้ายิมบ้างเริ่มที่จะเดินเริ่มที่จะเคลื่อนไหวเริ่มเล่นโยคะยืดหยุ่นร่างกายเพื่อที่จะให้หลังคลอดมันสบายขึ้นก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็คงจะเพิ่มไปเรื่อยๆตามเท่าที่ไหวแต่ว่าไม่หักโหมอยู่แล้วอันนี้กำหนดคลอดประมาณช่วงไหนครับกำหนดคลอดประมาณธันวาเอ้ยตุลาครับตุลาก็อย่างช่วงนี้ก็แบบเมคมันนี่เต็มที่เลยที่ไหนครับเมคมันนี่ไม่เคยวันนี้ก็เมคมันนี่ต้องทำครับต้องทำแล้วก็เจอค่าเทอมเข้าไปก็ทำให้เราทำงานหนักขึ้นแน่นอนยิ่งเป็นคนที่3คือก็โอเคเข้าใจแต่คือเราก็ตั้งใจให้ลูกเราได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเขาก็ต้องขยันกันทำงานไปฮะเพราะฉะนั้นพร้อมรับทุกงานฮะจัดไปใช้อะไรนะครับ3คนมีอันนี้ต้องไปถามทางเดียดีกว่าฮะส่วนผมเองก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นลูกคนเดียวก็อยากจะมีลูกหลายๆคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละจริงๆ2คนก็โอเคก็แฮปปี้อยู่แล้วครับพอมาคนที่3ผมว่าความสุข ก็เพิ่มมากขึ้นก็จะเปลี่ยนฟีลเปลี่ยนบรรยากาศเริ่มมีชาย1หญิง1แล้วฮะคนที่3จะออกมาเป็นเพศไหนก็จะมีไดนามิกที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแบบนึงถ้าเป็นผู้หญิงอีกคนนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเราเองก็ตื่นเต้นกับตรงนั้นตอนที่เราลุ้น
เพราะนั้นก็รอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับ3คนนี้คุณเหมือนจะมีหนังซีต่อแล้วที่ไหนครับเหมือนพี่เล่นดีกับคนที่4ก็ไม่ใจอยากดีอยู่ใช่มั้ยพี่คนที่4จริงๆก็เห็นใจเดียแหละเพราะว่าเขาก็เหนื่อยแหละเหมือนเขาก็บอกว่าท้องนี้จะเหนื่อยกว่าท้องอื่นๆเหมือนกันเพราะว่าก็ด้วยอายุที่มากขึ้นนิดนึงแล้วก็ด้วยมี2แล้วมันก็นะก็ใช้แรงพอสมควรเพราะนั้นก็3ก่อนครับแล้วเดี๋ยวลองดูค่อยๆว่ากันใหม่แต่ยังไงก็แฮปปี้แล้วฮะ2 3 4คนได้หมดครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ